ลำดับเหตุการณ์อิงดาวดุดดาวริกาคณะหมอลำเสียงวิหกจมน้ำเสียชีวิตจากข่าวเศร้าวงการหมอลำอิงดาวดุดดาวริกาเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุจมน้ำหลังไปร่วมงานปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดแฟนคลับพร้อมกับทีมงานที่บ้านน้องบัวตำบลสามพราวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยถือสูญเสียนางเอกหมอลำดาวรุ่งมากความสามารถของคณะเสียงวิหกโดยทางคณะหมอลำเสียงวิหก ได้โพสต์ขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอิงดาวดุดาดิกาหมอลำเสียงวิหกเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปความคืบหน้าล่าสุดสาเหตุการเสียชีวิตของอิงดาวดุดาริกาหรือนางสาวดุดาดิกาปัญญาเบื้องต้นเกิดจากการจมน้ำในสระน้ำที่บ้านของแฟนคลับแฟนเพลงคนหนึ่งที่สนิทกันซึ่งสระน้ำดังกล่าวมีความลึก2เมตรพร้อมกันนี้อิงดาวก็ว่ายน้ำไม่เป็นอีกด้วย ด้านเจ้าของบ้านที่จัดงานเลี้ยงเปิดเผยว่าเมื่อวันนี้10เมษายน66ได้จัดงานวันเกิดย้อนหลังและได้เชิญหมอลำมาหลายคณะนะโดยจัดที่บ้านในเริ่มจัดปาร์ตี้ตั้งแต่เช้าในส่วนของคณะหมอลำเสียงวิหกที่มาร่วมงานนั้นทางพระเอกนกพงศกรเดินทางมากับนางเอกแพรแวธิดาส่วนอิงดาวดุดดาริกาเดินทางมาสมทบช่วงค่าเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีจากนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนก็ได้เลิกงานปาร์ตี้ซึ่งทางอิงดาวได้หายตัวไป ทุกคนก็พยายามออกตามหาทั้งในบ้านนอกบ้านถนนหน้าบ้านและบริเวณโดยรอบแต่ก็ไม่พบกระทั่งมีน้องในคณะหมอลำคนหนึ่งได้กระโดดลงสรน้ำไปก่อนที่เท้าของน้องจะไปสัมผัสโด,ดนร่างของอิงดาวที่นอนอยู่ก้นสาะลึก2เมตรทุกคนจึงรีบช่วยอิงดาวขึ้นมาและพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจถทรแจ้งกูภ้ภัยเร่งส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแต่ก็ไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตอิงดาวเอาไว้ได้ ด้านทางเพจนกพงศกรแฟนคลับก็ได้แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียอิงดาวดุดดาริกาหรือนางสาวดุดดาริกาปัญญา้วยข้อความวันก่อนแอดมินเห็นเอ้ยอิงดาวลงจากฮานเป็นสีเมื่อยสีเมื่อยเลยไปช่วยพยุงก็เลยถามเอ้ยว่าไว้บอเอ้ยเอ้ยเราก็ว่าไว้แต่เอ้ยเราก็ถามกลับว่าฮู้บอว่าเฮ็ดไปเพราะยังคำตอบที่ได้จากเอ้ยเป็นคำตอบที่ประทับใจและทัดใจมากที่สุดคือเอ้ยเฮ็ดสูมือน,นี้เพื่อไอ้นก เป็นคนที่คิดและทําเพื่อคนอื่นได้ขนาดนี้ดีใจมากๆที่มีคนแบบเอื้อเคียงข้างพี่นกเสียใจมากๆที่วันนี้วงต้องเสียบุคลากรดีๆคนไปสุดท้ายนี้ทีมงานแอดมินเพจนกพงศกรแฟนคลับขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนางเอกสาวเสน่ห์พิ้งเปล่า,าอิงดาวดาวริกาอย่างสุดซึ้งค่ะในส่วนของบอสนุผู้จัดการวงหมอลำเสียงวิหกเปิดเผยว่า อิงดาวดุดดาริกาเสียชีวิตจากการตกน้ำในสระงานเลี้ยงเมื่อคืนที่บ้านของแฟนเพลงคนหนึ่งที่สนิทกันมากโดยสามีความลึก2เมตรทราบว่าน้องว่ายน้ำไม่เป็นเหตุเกิดตอนดึกทุกคนช็อกช่วยกันไม่ทันตอนนี้ศพน้องอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีครอบครัวของน้องอิงดาวกำลังมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเลยเธอมีอายุ30ปี